ริตตี้เจอผีสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองจากคุณหมีเกียวเราและน้องพริตตี้อีก3คนพร้อมทีมงานอีก2คนได้เดินทางไปทำงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานและได้เข้าพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเราก็ได้แบ่งกันพักทั้งหมด3ห้องคือห้อง303ห้อง304และห้อง305เรากับน้องๆ อีก3คนอยู่ห้อง303กับห้อง304ส่วนพี่ๆทีมงานอยู่ห้อง305ซึ่งที่นี่จะมี4ชั้นลักษณะคือเมื่อเดินออกจากลิฟต์มาก็จะเป็นทางเดินยาวตรงอย่างเดียวหลังจากที่เราออกไปหาอะไรกินกันแถวนั้นเรียบร้อยพวกพริตตี้ก็กลับมาที่โรงแรมกันก่อนและเราก็ได้หยุดคุยกับน้องๆที่ทางเดินตรงหน้าห้อง303ว่าเดี๋ยวเก็บข้าวของเสร็จก็ไปเจอกันที่ห้อง304นะแล้วเอาขนมไปนั่งกินกันที่นั่นด้วยจากนั้นน้องๆห้อง303ก็เข้าห้องไปส่วนเรากับน้องแป้งก็ไปที่ห้อง304น้องแป้งใช้กุญแจเปิดประตูออกและจู่ๆน้องก็ร้องเสียงหลงและพูดขึ้นว่ามีเงาคนวิ่งแจงเข้าไปในห้องวิ่งชนแบบไหลชนไหลเลยแต่ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นแค่เงาดำๆตอนนั้นเราก็กลัวแต่ก็ต้องปลอบน้องว่าไม่มีอะไรหรอกพอดีพี่ทีมงานคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถก็ออกมาจากลิฟต์พอดีและพี่คนนั้นก็รีบเดินเข้าไปในห้อง304ไปที่ผ้าม่านระเบียงและกระชากผ้าม่านเปิดออกแล้วก็หน้าตื่นหันมาบอกพวกเราว่าเก็บของเลยแล้วลงไปเจอกันที่รถหลังจากเราลงมากันแล้วก่อนจะเดินไปที่รถก็นึกขึ้นได้ว่าลืมน้องพริตตี้อีก2คนที่ห้อง303ก็เลยใช้โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์โทรขึ้นไปแต่กลับไม่มีคนรับพี่ทีมงานเลยให้พนักงานขึ้นไปเป็นเพื่อนพนักงานบอกว่าพี่ขึ้นไปเองเถอะหนูไม่กล้าหรอกทั้งที่พวกเรายังไม่ได้เล่าอะไรเลยสุดท้ายเป็นเรากับพี่ทีมงานอีกคนขึ้นไปด้วยกันพอไปถึงห้อง303ทั้งเคาะห้องทั้งโทรเข้ามือถือทั้งเขย่าลูกบิดก็ไม่ยอมเปิดประตูหรือรับโทรศัพท์เลยระหว่างที่ถอดใจว่าปล่อยไว้ที่นี่ละกันตอนเช้าค่อยมารับจู่ๆน้องๆก็เปิดประตูออกมาแบบงงๆยังไม่ทันได้พูดอะไรเราก็บอกให้น้องๆรีบเก็บกระเป๋าลงไปที่รถพอทุกคนลงมาก็ขึ้นรถรีบออกจากโรงแรมทันทีระหว่างที่ขับไปหาโรงแรมใหม่พี่คนขับขับเร็วมากตาก็มองแต่กระจกหลังจนเกือบจะชนหลายครั้งน้องๆต้องคอยเตือนให้พี่ตั้งสติพอตอนเช้าก็มานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับรถบอกว่าตอนขับออกมาจากโรงแรมเห็นผู้หญิงเกาะกระจกหลังรถตลอดเวลาก้มหน้าแต่พอพี่หันไปมองเขาก็จะหันมาสบตาในกระจกตลอดซึ่งพี่คนขับบอกอีกว่าผู้หญิงที่เห็นเป็นคนเดียวกับที่เห็นที่นอกระเบียงห้องของเราพี่เขาเห็นจากตรงที่จอดรถทีแรกนึกว่าเป็นขโมยพี่เขาถึงวิ่งไปกระชากม่านดูแต่แล้วกลับไม่เจออะไรเลยส่วนน้องๆห้อง303ก็เล่าว่าไม่มีเสียงโทรศัพท์เสียงเรียกหรือเสียงเคาะประตูเลยแม้แต่นิดเดียวที่ออกมาเพราะกำลังจะเดินไปกินขนมห้องเราพวกเราคุยกันตอนนั้นก็ถึงกับขนลุกเลยสถานที่จัดงานที่เรามาทำงานก็อยู่ตรงกันข้ามกับโรงแรมที่เกิดเรื่องนั่นเองพอตอนว่างพวกเราทั้งหมดก็เดินจูงมือกันไปถามที่เคาน์เตอร์โรงแรมพนักงานกะกลางวันก็โวยวายว่าใครให้ขึ้นไปพักชั้นนั้นใครเป็นคนปล่อยห้องแล้วก็ได้แต่ขอโทษแต่ไม่ยอมเล่าอะไรจนสุดท้ายพวกเราออกมานั่งกินข้าวร้านอาหารตามสั่งใกล้ๆก็พูดคุยเรื่องนี้กันระหว่างกินข้าวป้าร้านข้าวได้ยินข้าวก็เล่าว่าเมื่อเดือนที่แล้วเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อุ้มออกมา2ศพจากโรงแรมผัวเมียทะเลาะกันแล้วพลัดตกตึกตายทั้งคู่เลย